สีเอ็นทรีวิวสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจเทมซ์นะที่คือซี 97.5 FM เช่นเคยนะครับวันนี้มี1ศิลปินนะฮะหน้าตาดีหน้าตาหล่อนะฮะหุ่นดีนะครับโอ้ดีทุกอย่างเลยนะครับผมควรจะออกจากห้องไปเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับผมไปพบกับเขาดีกว่านะฮะกับคุณเมฆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายชาวซีนะฮะเมฆครับครับผมเมฆเศรษฐกิจครับผมเป็นไงฮะผมควรออกจากห้องไหมครับนะฮะแน่นอนครับวันนี้มากับซิงเกิลที่2แล้วครับผมซิงเกิลที่2ครับชื่อว่าเพลงไม่อยากพูดว่ารักให้รู้สึกดีครับไม่อยากพูดว่ารักให้รู้สึกดีอันนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยใช่ครับผมประกอบซีรีส์อักลีดักลิงตอนดอนครับคือรักนะแต่โง่ใช่ครับเพลงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานยังไงบ้างครับก็ส่วนเกี่ยวข้องหลักๆผมก็เป็นคนร้องเพลงแหละครับครับผมถูกต้องนะผมก็มีการพูดคุยกับที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับก็คือพี่โจเหมือนเพชรก็คือพี่โจแพนเค้กครับผมเขาเป็นคนที่ทำเป็นคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่แล้วก็จะมีพี่เพชรวงอโศกครับผมใช่ที่เหมือนตอนนี้คือพี่เขาเป็นคนคุมอัดผมด้วยก็คุยกันว่าอยากจะได้เพลงออกมาแนวไหนอยากได้อารมณ์ประมาณไหนแล้วก็อยากจะได้ดนตรีประมาณไหนครับผมนะฮะแล้วเพลงนี้มันพูดเกี่ยวกับอะไรคือมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเหมือนเป็นผู้ชายคนนึงนะครับคือมันก็เป็นเพลงที่สะท้อนตัวละครในรังนั้นเป็นโง่ใช่รังนั้นเป็นโง่ที่ผมแสดงด้วยก็คือเป็นเซโร่ก็คือเป็นผู้ชายที่ปากแข็งเหมือนชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเราไม่กล้าไปบอกเขาตรงๆว่ารักอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามจะแบบไปดูแลเขาไปแกล้งเขาคือไปอยู่ใกล้ๆเขาไปทำอะไรให้เขารู้ว่ารู้สึกรู้ว่าเราอ่ะชอบเขาอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้คือเนื้อหาเพลงจริงใช่อ๋อแล้วเขาเรียกอะไรทำนองหรือว่าอะไรอย่างนี้ในส่วนของดนตรีมันมีความรู้สึกไงแบบเราใส่เครื่องดนตรีอะไรบ้างทำให้รู้สึกเฮ้ยเราเนี่ยแอบชอบเขาหน้าอะไรอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นดนตรีกับเนื้อร้องเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไปด้วยกันคือมันใส่ความแบบแมนๆหน่อยเนาะแมนๆเลยนะใช่คือเราจะเป็นคนที่เหมือนประมาณว่าเราก็พูดไปว่าเฮ้ยเราจะไม่พูดหรอกนะว่ารักอ่ะเราจะไม่พูดแต่ว่าเราจะทำให้เธอเห็นว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรารักเธออะไรประมาณนี้เพราะว่าคำพูดใครๆก็พูดได้มันเป็นเรื่องที่แบบคำว่ารักมันจะไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าเราพูดพร่ำเพื่อเราทำให้เขาเห็นดีกว่าทำอย่างเงี้ยแล้วความรักมันจะดูสำคัญขึ้นมาประมาณนั้นครับการกระทำสำคัญกว่าคำพูดใช่ไหมพูดไปเลยใช่แล้วจริงอ่ะเราชอบเขาใช่ครับอย่างงี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยพูดเราพูดได้ผมรักคุณผมชอบคุณใช่ครับนะฮะแต่มันอยู่ที่การกระทำมากกว่าอันนี้คือส่วนของเพลงที่จะสื่อออกไปใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ของเมฆด้วยนะครับแล้วก็ของรักนะเป็ดโง่ด้วยครับผมสามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ที่ไหนฮะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมทางดอกจัน1232344แล้วกดโทรออกครับผมแล้วก็จะมีแอปพลิเคชัน KK Box แล้วก็ iTunes Store ครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฟังแบบใน YouTube อยากฟัง MV ก็สามารถฟังใน YouTube ได้พูดถึง MV เป็นไงบ้างครับตอนนี้ MV ก็จะเป็นคือจริงๆมันตัดมาจากซีรีส์ครับผมแล้วก็จะมีไลฟ์ซิงค์มีผมร้องเพลงตามที่ต่างๆแต่ก็ให้ได้ชมแล้วใช่มีให้ชมใน YouTube แล้วครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะขอเพลงก็สามารถขอเพลงได้ทางซีดนะครับนี่ขอกันเยอะๆนะเพื่อเพลงของผมนะครับอ่ะยังไงติดตามด้วยกันนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับที่ชื่อว่าไม่อยากพูดว่ารักให้รู้สึกดีครับครับผมจากคุณเมฆนะฮะยังไงติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณเมฆมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่อยากจะพูดว่ารักให้เธอ